เชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอาภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงอันธรรมยังพุทธสาภาควาโตอุภาภาคณมการังกโรมาสิเอนะโมตัสสะภาควาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้คลายจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงตารุมาสิโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอายุตโรปุริสมาสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาวะเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมนะพรหมนิงปัชสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกาตวะปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้เจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยาณังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเทวลาปริปุณณะปริสุทธังพรหมจริยังปะกาสิเหสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบท่านธรรมยังธรรมาภิทุติงคารุมาสิเอง
โยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสินระสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบท่านธรรมยังสังฆาภิทุติงกาโรมาสิเยโสสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิธังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรสักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอายุตารังปุญญาเกตังโลกัสหะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังฆังอภิปุชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างนี้เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังฆังสินระสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบ
รตนาตยาปนามคาทายโยเทวสังเวคาปริกิตานาปาทานจังพนามาสิเองพุทโธสุสุทโธกรุณามานนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจพวงมหานนาโอโยจันตสุทาภรยนาโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพพปุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันยามิพุทธังอาหังคะเรณตังพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโพวิยตาสัสทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียดดวงประทีปโยมหคปาคมัตเปตปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตารโยจตถาคติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธัมมังอะหังคะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตสังหิโตพระสงฆ์เป็นนามอันยิ่งใหญ่กว่านามบุญอันดีทั้งหลายโยจิทัสสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตมูลใหญ่โลละปะหิโนอริโยสุทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหมาทะเรณตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อวิเทวเมกันตาพิปูชนายกังวัดพุทธยังวันพยาตาพิสังฆตังปุญญังมายายังมามาสะผู้ปัจจุบันมาวนตุเอตัสปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างนี้เช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองธัมโมจะเทสิโกนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพาน
สัมโพธคามสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศไม่อันตังธรรมังสุตโตเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายัสปิทุกขาแม้ความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเหสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเอวิปโยโคทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดชานลภาติตามปิดทุกข์มีความปรารถนาสิ่งไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังได้สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริยายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธารมานุโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวินเอติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสภาควะโตสาวะกิสุอนุสาสังภาอุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน
วิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาทิธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเคอิปริเทเวอิทุเคอิโทมันเสหิอุปายเสหิโดยความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนานิมัสเกวัลสะทุกขคันธัสอันตะกิริยาปัญญาเยทาทีทำเช่นไรการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตามปิตาภะคะวันตาอุทิสารันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองแม้ปรินิพพานานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัพพชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบุตรจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วแต่สมิงพระเขาติปรมจริยจารามาประพฤติอยู่ซึ่งธรรมจารย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนปรมจริยังอิมาสเกวัลสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดบทโอวาทปาติโมกข์ธัมมยังโอวาทปาติโมกขคาทายโยพนามัสสิสัพพะปะสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปะสัมปะทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆา
ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวาทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปาภาชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนติปรวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปคาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสังวโรการสำรวมในปาติโมมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตังจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้เอตังพุทธานาสหสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบทปัจฉิมพุทโววาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและก็ทุกคำพูดธรรมยังปาชิมาพุทโววาทปาทังพนามาสิหันทาทานิพิขาวอามันตายมิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องภาวนาเพียรเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเพียรใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออก
ผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่17ว่าด้วยการหมดพิสงทางใจคุณธรรมของพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามเป็นโสดาบันคือพูดถึงกระแสแห่งนิพพานเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ข้างหน้าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามเป็นผู้ยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีก7ครั้งเป็นอย่างมากแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามจักต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุลสองหรือสามครั้งแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สาม
เป็นผู้มีพืชหนเดียวคือจะเกิดในภพแห่งมนุษย์หนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแห่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังนี้ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปาทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์มิได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสัก3คู่ของลมหายใจ
เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหันธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทายโยพนามาสิเองบุญญาสิทธา
านิกตาสยานญาณิกตานิเมเตสัญจภาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปายาทิฏฐาวาอันเยมัชชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโอการาสังสารันตาภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปัชานันติเทวาเตสนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตตาหตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหสหสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จบ21ปางโอมคือขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare TuTare tu re swaha, Om Tare tu
ตาเรตุเรสุวะหะโอมตาเรตุ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 ตุเรสุวะหะโอมตาเรตุตาเร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 ตุเรสุวะหะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท